สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบัตรเดียวแล้วก็ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบัตรเดียวนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตอนของคนดังกับโรคนะครับแต่ว่าเอาเรื่องที่กำลังเป็นเขาเรียกไงคนสนใจเยอะก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องผึ้งนะครับนะผึ้งต่อยนะครับนะก็มีเดี๋ยวหมอขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะครับนะขออนุญาตแชร์สกรีนโอเคอ่ะท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นรับปีใหม่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีสามีภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะบริเวณทางขึ้นเหตุการณ์ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะครับนะหลังปีใหม่เองคนไข้เนี่ยไปทำบุญนะครับนะแล้วบอกเลยนะว่าใช้เส้นทางนี้ตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะไปเจอดูในคลิปดูในคลิปแล้วฝูงผู้เนี่ยมันรุมต่อยนี่คือคลิปนะคะที่พลเมืองดีเนี่ยถ่ายภาพเหตุการณ์ไว้ได้และพลเมืองดีก็ช่วยด้วยนะให้ความช่วยเหลือในบางส่วนที่ทำได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแหละค่ะพอขึ้นมาดูต่อยเยอะๆเนี่ยก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะที่ผู้ชายหรือไม่ชายสุดท้ายเสียชีวิตไปดูคลิปกันหน่อยค่ะเอาแค่นี้ดีกว่านะเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะก็คือเรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของคนไข้คนหนึ่งเขาก็ไปทำบุญปีใหม่เนาะเขาก็ไปที่วัดวัดเนี่ยก็อยู่ในป่านะครับนะในป่าในดอยเนี่ยก็ปรากฏว่าระหว่างทางที่เขากำลังกลับมาซึ่งใช้เป็นทางที่เดินทางอยู่เป็นประจำเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีผึ้งมาต่อยนะตอนแรกต่อยภรรยาเขาก่อนนะแล้วเขาก็ภรรยาก็ปัดอะไรเงี้ยแหละเขาก็ปัดช่วยกันปัดปรากฏว่าผึ้งเนี่ยมันก็เริ่มมาต่อยตัวเขาเริ่มมาต่อยตัวตอนแรกมาตัวเดียวมา2ตัว3ตัวมาเป็น100ตัวเขาก็วิ่งหนีพยายามปัดป้องภรรยาก็ช่วยพยายามช่วยนะครับเรื่องราวก็เหมือนกับว่าก็เห็นรถเนี่ยที่ขับผ่านมารถเขาก็ให้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดผึ้งก็ยิ่งลุมใหญ่เลยจนสุดท้ายเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาที่รู้จักคนไข้คนที่ถูกต่อยก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับพากันไปโรงพยาบาลถึงรอดพ้นจากการต่อยได้แต่หลังจากนั้นไม่นานประมาณสักวันหรือ2วันนะครับนะคนไข้ก็เสียชีวิตจากเขาเรียกว่าไงหัวใจวายเฉียบพลันกันแล้วกันจริงๆก็คือเกิดจากการช็อกจากพิษของผึ้งนะครับนะที่ต่อยในจำนวนมากเนาะคราวนี้เหตุการณ์นี้เราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับนะหนึ่งก็คือว่าผึ้งเนี่ยเมื่อมันเริ่มต่อยแล้วเราไปมือปัดป้องมันเนี่ยมันจะปล่อยสารเคมีชนิดหนึ่งเหมือนกับฟีโรโมนนะให้เพื่อนๆมันบอกว่าเฮ้ยศัตรูอยู่นี่รีบมากันด่วนนะครับนะอ่ะแล้วเมื่อเราโดนผึ้งต่อยหลายๆตัวเราจะต้องทำอย่างไรนะเราจะต้องทำอย่างไรบางคนบอกว่าดูในหนังบอกว่ากระโดดลงไปในน้ำหาแหล่งน้ำไม่ได้ทำยังไงและการกระโดดลงไปในน้ำอ่ะมันไม่ได้ถูกต้องด้วยนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำแช่น้ำผึ้งมันบินอยู่ข้างบนอ่ะเป็นชั่วโมงเลยไม่ยอมไปไหนแล้วไอ้ตัวเราโดนเขาเรียกไงโดนต่อยอยู่ใช่ไหมก็ยิ่งเจ็บต้องไปโรงพยาบาลทนไม่ไหวก็ต้องออกมาอยู่ดีนะครับนะอ่ะคราวนี้หมอขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะครับนะเพิ่มเติมในการพูดเกี่ยวกับเรื่องผึ้งต่อยเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการผึ้งต่อยนะเราเรียนรู้อะไรบ้างนะสักพักหนึ่งก็โอเคเราขยายหน่อยเราเรียนรู้ว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกถ้าเขียนคำว่าลุงโดนผึ้งต่อยเนี่ยหรือผึ้งต่อยคนตายเนี่ยโอ้โหมีเป็น10เคสนะลุงตัดต้นไม้โดนผึ้งต่อยสลดหญิงวัย65โดนผึ้งต่อยสลดอีกรายต่อยผึ้งหลวงต่อยคนเสียชีวิตหรือในข่าวที่เข้าไปอ่านก็แบบว่าเจ้าของสวนปาล์มโดนผึ้งต่อยนับร้อยนอนเสียชีวิตญาติผึ้งไปเห็นได้แค่แบบ
มาถึงก็เห็นว่าแข็งไปแล้วนั่นแสดงว่าพึ่งต่อยเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากนะครับนะมีข่าวทุกปีนะมีข่าวทุกปีเราจะหลีกหนีอะไรได้บ้างหรือเรียนรู้อะไรจากการที่พึ่งต่อยบ้างนะครับอ่ะเชื่อไหมว่าหมอหาจากเว็บไทยไม่มีฮะว่าเมื่อคุณถูกพึ่งต่อยหลายๆตัวคุณจะต้องทำอย่างไรต้องไปหาจากเว็บภาษาอังกฤษคือเว็บไทยเนี่ยจะสอนแค่ว่าพึ่งต่อยแตนต่อยรักษาตัวอย่างไรใช่ไหมมีอาการผิดปกติทำอย่างไรแต่ไม่ได้สอนว่าทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงหรือหนีการที่ฝูงพึ่งบินมาต่อยเข้าไปหาของฝรั่งของฝรั่งมีเคสแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นคนที่เขาชอบเขาเรียกว่าไงอะจ็อกกิ้งแต่ว่าเดินขึ้นบนเขาอะเดินเที่ยวเขาเขาไปกันสองคนสามีภรรยาแหละปรากฏว่าพึ่งเริ่มต่อยภรรยาก่อนแล้วก็สามีก็ปัดพึ่งตายก่อนตายปล่อยสารเคมีบอกเฮ้ยแกฆ่าฉันพึ่งลงมาต่อยตัวผู้ชายเนี่ยตัวผู้หญิงวิ่งหนีเข้าไปหนีไปเชลเตอร์คือหนีไปในที่ที่แบบซ่อนตัวได้อาจจะเป็นบ้านพักกระท่อมหรือรถนะส่วนตัวผู้ชายเนี่ยหนีไปลงน้ำคือกระโดดลงน้ำพึ่งยังตามไปต่อยเป็นพันตัวเลยสุดท้ายแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะเขาไปโรงพยาบาลอ่ะเขาสอนอะไรบ้างเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะไปขึ้นเขาเดินป่าคุณใส่สีเสื้อผ้าที่เป็นใช้คำว่า light color สีขาวอย่าไปใส่สีแดงนะเขาบอกอย่าใส่สีแดงนะเพราะว่าผึ้งจะเห็นว่าเป็นสีดําแล้วพอผึ้งเห็นว่าเป็นสีดํามันก็จะมองว่าเฮ้ยหมีก็ตัวสีดํามันจะลุมกัดใหญ่เลยเมื่อกี้นี้ในคลิปอ่ะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยจะสังเกตว่าคุณลุงอ่ะตอนแรกใส่เสื้อหนาวสีน้ําตาลอยู่แกก็ถอดเสื้อหนาวออกมาคลุมหัวคลุมตัวคลุมหน้าแต่ชุดข้างในอ่ะดันเป็นสีแดงพึ่งยิ่งต่อยเข้าไปใหญ่เลยนี่คือความโชคร้ายมากๆเลยนะครับนะอ่ะข้อต่อไปก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับรังพึ่งไอ้ตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วล่ะไม่มีใครอยากจะไปยุ่งอย่าไปทำลายรังพึ่งหรอกนะแต่เนี้ยอย่างที่บอกว่าพึ่งเริ่มต่อยตัว2ตัวก่อนเขาบอกว่าถ้าพึ่งเริ่มต่อยตัว2ตัวเนี่ยอย่าไปทำร้ายมันจำไว้เลยนะแผ่เมตตาอย่างเดียวแผ่เมตตาอย่างเดียวต่างคนต่างอยู่และรีบเดินออกไปหรือรีบวิ่งรันอย่างเดียวอย่าไปทำร้ายไปตีมันอย่าไปตีเขาอะว่างั้นเถอะนะต่างคนต่างอยู่นะครับนะเขาบอกว่า don't swap at b just leave หนีเท่านั้นนะครับนะแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไปเขาเรียกไงอะไปแย่รังผึ้งโดยไม่รู้ตัวรัน immediately วิ่งอย่างเดียวทาร์เก็ตก็คือเชลเตอร์หรือคาเอาง่ายๆที่ที่เราสามารถเข้าไปซ่อนตัวอยู่ได้ถังน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนบ้านผีปอบอะชอบหนีเข้าตุ่มเนาะอะไรเงี้ยหนีไปในที่ที่สามารถซ่อนตัวได้คือในนั้นในคลิปเนี่ยมีคนที่อัดคลิปไว้เนาะแล้วเขาขับรถคำถามถามว่าถ้าเป็นเราจะหยุดรถแล้วให้ลุงขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องตอบตอนนี้นะแต่ตอบในใจดูก่อนที่จะไปว่าเขานะให้ตอบในใจตัวเองก่อนว่าเอ้ยเราจะทำแบบนั้นไหมหยุดให้ลุงขึ้นรถแล้วขับรถไปด้วยกันหรือเราจะถ่ายคลิปหรือเราจะเสียสละรถให้ลุงนั่งแล้วเราออกจากรถไปเพราะเรากลัวพึ่งต่อยเรากลัวพึ่งจะตามมาในรถหรือเปล่าอันนั้นนะเข้าใจตรงกันนะอ่ะคราวนี้ดูต่อเขาบอกว่าให้ cover your face เอาง่ายป้องกันอ่ะให้เหลือแต่ตาให้มองเห็นอ่ะปิดหัวปิดหน้าเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่พึ่งอ่ะจะมุ่งเข้ามาต่อยอ่
อะไรที่มันแบบไม่สามารถ cover ได้พยายามหา cover แต่ว่าอย่าบัง vision นะครับและเขียนว่า never jump into a body of water to escape b อย่ากระโดดลงบ่อน้ำก็เลยอย่ากระโดดลงสระน้ำก็แล้วกันเพื่อที่จะหนีผึ้งนะผึ้งมันจะบินวนอยู่เขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าไม่ขึ้นรถก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และหนีไปให้ไกลที่สุดจนกว่าผึ้งจะหยุดเลิกตามนะวิ่งอย่างเดียวนะครับนะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าหลังจากโดนผึ้งกัดซึ่งต่อยแล้วเนี่ยอาการอย่างไรควรพบแพทย์ก็อย่างที่บอกว่าเอาง่ายถ้าต่อยทั้งรังเนี่ยยังไงก็ต้องไปพบแพทย์นะรักษาตัวเองไม่ได้นะครับนะเพราะเขาบอกว่าเหล็กในของผึ้งอ่ะเมื่อมันต่อยแล้วอ่ะเราต้องเอาออกเนาะต้องไปให้หมอเขาคีบเอาออกเขาจะมีเครื่องมือฟอร์เซปมาคีบเพราะถ้าปล่อยค้างเอาไว้อ่ะตัวพิษของเหล็กในยังสามารถปล่อยออกมาได้ตลอดเพราะนั้นอย่างที่บอกว่า200เขาเรียกไงพึ่งต่อยที่เคสเนี้ยเหล็กในฝังอยู่ประมาณ200ที่หมอพยายามเอาออกนะครับนะเลยนับออกมาได้นะเอาออกเสร็จก็อย่างที่บอกว่าที่เหลือก็อยู่ที่ว่าร่างกายละจะไหวหรือไม่ไหวนะครับนะอาการอย่างที่บอกว่าเขาเรียกอนาไฟลักติกช็อคคือแพ้พิษพึ่งอย่างรุนแรงหายใจไม่ออกเหนื่อยแน่นหน้าอกต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับนะเห็นไหมถ้าเราโดนแค่ต่อยแค่ตัวเดียวอย่างที่บอกว่าเอาครีมหรือว่าบัตรเครดิต2ใบนะจับแล้วก็หนีบเข้าหากันแล้วก็ดึงตัวเหล็กในออกประคบน้ำแข็งนะประคบเย็นนะครับนะกินยาแก้ปวดนะครับแล้วก็อาจจะทายาพวกสเตอรอยด์พวกTA ครีมนะเดอร์มาคอตอะไรสโตคอตอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อทาบริเวณนั้นมันเป็นสเตียรอยช่วยลดการอักเสบนะครับนะถ้าไปโรงพยาบาลนะหมอเขาฉีดเด็กซ่าแหละเด็กซ่าเมทาโซนนะเป็นสเตียรอยอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนาะแล้วก็ฉีดสารแอนติฮิสตามีนนะลดอาการแพ้นะหรือว่าบางคนอาการหนักๆ ก็ฉีดพวกสารเอฟิดีนนะฉีดยาขยายหลอดลมพ่นยาขยายหลอดลมให้ออกซิเจนนะเพื่อขยายให้หายใจได้เพราะว่าพวกแพ้พิษผึ้งหรืออนาไฟลักติกช็อคเนี่ยมันหลอดลมมันจะตีบสุดท้ายตอนสมัยเด็กๆอ่ะพอเห็นเคสพวกเนี้ยหมอจะนึกถึงหนังตอนเด็กไม่รู้ว่าไอ้หนังพวกนี้มันเป็นก็เรียกไงอ่ะทำให้เกิดทอมมาทางจิตใจหรือเปล่านะแต่ทำให้กลัวผึ้งคิลเลอร์บีเรื่องมันมียังไงเรื่องมันมีอยู่ว่าก็คือมีคนที่เขาเลี้ยงผึ้งนะเพาะพันธุ์ผึ้งในเมืองของอเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นเมืองที่คล้ายๆผลิตน้ำหวานเขาก็ต้องเลี้ยงเพาะพันธุ์ผึ้งปรากฏว่ามีคนนะอยากได้แบบเอ้ยมีผึ้งมันผึ้งชนิดพิเศษแต่ว่ามันดุร้ายแต่มันหาน้ำหวานได้เก่งแล้วพึ่งเม็กซิกันอะไรเงี้ยนะเขาก็เอามาแล้วก็มาบีดดิ้งมาผสมกันปรากฏกลายเป็นพึ่งที่แบบคล้ายๆว่ามีพิษร้ายแรงเที่ยวไล่กัดเที่ยวไล่ต่อยคนในเมืองนะครับนะคือจริงๆเนี่ยเรื่องมันเป็นทำนองว่าเอาพึ่งที่หลีกเลี่ยงหรือมีพิษร้ายเนี่ยเข้ามาในอเมริการถเนี่ยไล่ตามปรากฏว่าขณะที่รถตำรวจไล่ตามอยู่เนี่ยไอ้รถคันนี้มันคว่ำผึ้งก็เลยบินออกไปสู่สภาพแวดล้อมแล้วก็ไปผสมพันธุ์กับผึ้งในท้องถิ่นแล้วก็กลายเป็นผึ้งที่มีพิษร้ายแล้วก็มีความดุร้ายนะครับนะก็สาระความรู้นะจากเพจหมอเฉพาะทางบัตรเดียวแล้วก็ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบัตรเดียวนะครับนะก็หวังว่าเมื่อโดนผึ้งต่อยคงรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรนะค่อยๆเดินแผ่เมตตาหนีไปอย่าไปทำร้ายเขานะครับนะถ้าเขาเริ่มมาลุมเยอะวิ่งอย่างเดียวหาที่ที่สามารถปกป้องตัวเองได้นะในบ้านในรถแล้วแต่นะครับนะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ